ดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูผักเบี้ยผักหน้าร้านนะคะที่เรากล้าผักไว้ขายให้ลูกค้าเสียงจะดังหน่อยนะคะติดถนนร้านอยู่ติดถนนใหญ่กล้าหน้าฝนเนาะฝนปลายฝนเผื่อต้นหนาวมีไม่ใช่แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเนี่ยกล้าเมล็ดผักไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปลุ้นอีกว่าจะงอกไหมนี่แล้วกล้าไว้ให้เลยเสร็จสับก็จะมีสลัดคอสค่ะอันนี้น่าจะเป็นบรอกโคลี่นะงอกไม่เท่าไหร่ฝนเพราะว่าลงเมล็ดไปแล้วก็ฝนมาซาลางฝนอย่างแรงเลยวันนั้นน่ะตอนแรกว่าจะกล้าแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในเฮาแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยไม่ใช่เลยค่ะหน้าฝนนี่เป็นอะไรที่งอกยากมากไม่ใช่ก็งอกยากคือเอาไปไว้ในนั้นมันร้อนจัดมันก็จะดันตัวเองออกมาทั้งรากเลยมันไม่อยู่ในดินเลยนะทุกคนเบี้ยผักเราอะไม่อยู่ในดินเลยถอดออกมาแบบออกมาจากดินเลยมันร้อนมากอยู่ในกินเฮาอะมันคุมพลาสติกไงเราก็เลยเอาออกมาไว้ข้างนอกโอ้มันไม่ใช่อะไรง่ายๆเลยนะกล้าผักผิดฤดูนี่เป็นอะไรที่ยากอยู่จะก็ประคับประคองเนี่ยกล้าให้ลูกค้าต้นละบาทเนี่ยมันคุ้มสุดๆเลยนะสำหรับลูกค้าคนที่ซื้อไปเอาน้ำใหญ่แล้วน่ะไปลงได้เลยค่ะเห็นไหมสลัดตรงนั้นน่ะสลัดถาดนั้นใช้ได้เลยค่ะลงไปแค่แป๊บเดียวได้กินแล้วนั่นก็จะเป็นเบี้ยมะเขือเทศก็น่าปลูกเนาะ70วันถึงได้เก็บเกี่ยวมันก็จะพอดีกับที่ถ้าเกิดหนาวแล้วค่อยไปกล้านะมันไม่ทันไงเวลาจะเป็นเขาหน้าแรงแล้วนี่เมษาจะเป็นใบงามาจากเกาหลีนะทุกคนนี่ค่ะใบงาต้นงาที่เขากินน่ะที่ลูกสาวฝากเมล็ดมางอกไม่หมดเท่าไหร่นี่แต่ก็พอได้ปลูกเนาะมีหญ้าขึ้นเพราะว่าดินที่ผสมเนี่ยมันจะมีเมล็ดหญ้าอยู่ต้องคอยถอนออกแต่ก็งอกดีอยู่อัตรางอกเท่าๆกับฟิตมอสเลยอันนี้พริกค่ะอันนี้พริกซุปเปอร์ฮอตสลัดของเราตรงนั้นขายาวๆนั้นมะเขือเทศมั้งมะเขือเทศอันนี้ก็สลัดห่อนะเนี่ยนี่สลัดห่อแน่นๆเลยอ่ะแต่ไม่เกิดดีเท่าไหร่อันนี้สลัดห่ออันนี้ก็จะเป็นพริกฮะ EM นี่อยู่แต่ฉันหาผักเยอะเดี๋ยวไปหยิบไอ้นี่ให้ลูกค้าก่อนค่ะทุกคน EMขายของไปด้วยเนาะทำคลิปไปด้วยพวกนี้ก็จะเป็นอินทรีย์นะคะทุกคนนี่ค่ะกำจัดเชื้อกำจัดหนอนอันนี้เป็นอินทรีย์โซนนี้เป็นอินทรีย์หมดเลยนี่ก็จะเป็นสาร EM ค่ะอินทรีย์ก็มีเคมีก็มีใครอยากได้อะไรปรึกษาได้นะนี่เรียนหาป่ะเขาเรียนหานั่นเนี่ยเรียนมัดเอาไปใส่ยังขี้มูเออนั่นล่ะจับมาแล้วเมื่อกี้เอามาแล้วได้เรียนบาทเรียนยังอ่ะ
ยังหาเหรียญบาทมัดเลยอยู่หลานนั่นน่ะมา80ก็ได้มั้ยลดให้ใบเศร้านะ4ใบหลายอยู่นั่นนี่นี่นั่นใบเศร้าแม่ใบเศร้าหลายใบอยู่นั่น4ใบนั่นน่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่มีโอ้ยของยายอะไรคอยซื้อมากกำละ80บาทนี่มันหวานญี่ปุ่นให้เราไปพอไว้แปลวน้ำเล่าเด้อเอาไปขยายไว้เนี่ยสั่งเขาไปแล้วบ่มีหมองล่องเอาไปให้ยายพอไว้ไปถามเล่าแต่ว่าเน้นเอาหมองมันมันหวานญี่ปุ่นมันจะเป็นหัวไว้หวานพร้อมเล็กหน่อยก็น่ากินเราไถอ่ะเราไถเออเราขุดแบงบุญขับปลาดับดินน่ะเราไถออกมาหรอกมองย่ายหลายอยู่เสียงหน้าเราว่ามันน้ำย่ายหลายอยู่สื่อพันมันมาให้เราอันนี้ขาดเถอะทุกคนนี่ฉุนเลยฉุนมากเลยฉุนเหมือนวาซาบิเลยจะเอาไปไว้หลังบ้านน่ะจะไปปลูกอันนี้เคลเคลนี่เหมือนกะหล่ำปีเลยที่เอาให้พี่ต้อมบอกว่าเขียนบอกว่าเคลใบไม่หยิกอ่ะอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนขายของก่อนค่ะอุ้ยมะละเรามะละลูกเบลเลอร์เลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ